5ท่านอนที่ทำร้ายสุขภาพคุณโดยไม่รู้ตัวสาเหตุหลักของอาการปวดหลังปวดตัวที่เจ็บไหล่ปวดหลังอยู่ทุกวันนี้เพราะอย่างนี้เองหรอเนี่ยคุณเคยตื่นขึ้นมาแล้วปวดหลังปวดเอวเมื่อยไปทั้งตัวบ่อยๆไหมจริงๆแล้วสาเหตุของการปวดเมื่อยอาจจะมาจากท่านอนของคุณก็ได้นะผลการวิจัยระบุว่าเพียงแค่คุณนอนให้ถูกหลักสรีระร่างกายอาการปวดหัวปวดหลังและเหนื่อยเพลียก็จะดีขึ้นจนบางครั้งอาจจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยก็ได้นะเราลองมาดูกันก่อนดีกว่าว่าท่านอนท่าไหนนะที่ทำให้คุณยิ่งนอนยิ่งเหนื่อย 1. นอนคว่ำหน้าสาเหตุของการปวดคอและหลังคนที่นอนคว่ำหน้านั้นหลังจากคว่ำหน้าลงมักจะบิดคอไปทางซ้ายหรือขวาซึ่งเป็นผลทำให้คอถูกบิดเป็นเวลานานกระดูกสันหลังก็ไม่สามารถซัพพอร์ตกระดูกคอได้ทำให้คอและหลังมีอาการปวด 2. นอนกลางแขนกลางแขนสาเหตุของการปวดบ่าในขณะที่คุณนอนหงายแล้วอ้าแขนวางไว้ที่ตำแหน่งสูงกว่าศีรษะตามภาพนี้จะทำให้เส้นประสาทด้านช่วงบนของหลังถูกกดทับมีผลกับกล้ามเนื้อช่วงบ่าและไหล่โดยตรงทำให้ปวดไหล่3นอนหันไปทางซ้ายและยืดแขนตรงตั้งฉากกับลำตัวสาเหตุของอาการปวดบริเวณไหล่แขนและหลังท่านอนนี้เป็นอุปสรรคต่อระบบการหมุนเวียนของเลือดทำให้ท่อนแขนและไหล่ปวดมากแถมยังส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในอย่างกระเพาะอาการและปอด 4.นอนหันไปทางขวาและยืดแขนตรงตั้งฉากกับลำตัวสาเหตุของอาการปวดบริเวณไหล่แขนหลังและยังทำให้กระเพาะร้อนท่านอนท่านี้จะทำให้ปวดไหล่ท่อนแขนและหลังแถมการนอนตะแคงข้างขวายังจะทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 5.นอนขดตัวเหมือนทารกสาเหตุของอาการปวดหลังและคอท่านอนท่านี้เป็นท่าที่แย่ที่สุดในท่านอนทั้ง5ท่าเพราะว่าทำให้กระดูกสันหลังและคอไม่ได้รับการซัพพอร์ตอาจจะทำให้กระดูกสันหลังงอขัดขวางทางเดินหายใจและออกซิเจนทำให้คุณภาพในการนอนหลับลดลงองค์5ท่านอนนี้ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าเป็นท่านอนที่ดีต่อสุขภาพลองฝึกนอนแบบนี้ดูนะ 1. นอนตะแคงไปด้านซ้ายมือแนบลำตัวจะช่วยลดแรงกดดันและอาการปวดบริเวณหลังและคอแถมยังควบคุมอาการกรนได้ด้วยนะ 2. นอนหงายตรงมือแนบลำตัวลดอาการปวดบริเวณหลังและลำคอ 3. นอนหงายตรงมือแนบลำตัวและหาหมอนมารองไว้บริเวณใต้เข่าเพื่อลดอาการปวดหลัง 4. นอนหันซ้ายงอตัวและหาหมอมาหนีบบริเวณหัวเข่าเพื่อลดอาการปวดหลัง 5.นอนคว่ำและหาหมอนมาวางรองบริเวณใต้ท้องเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังเมื่อรู้แล้วว่าท่านอนท่าไหนดีต่อสุขภาพก็อย่าลืมลองฝึกกันดูนะคะหรือถ้าได้ยินว่าเพื่อนคนไหนนอนหลับไม่ค่อยสนิทก็อย่าลืมแชร์เคล็ดลับดีๆนี้ให้เพื่อนของคุณด้วยล่ะกดถูกใจเลยเราจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นทุกวัน